เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเมตตาอยู่ที่วัดป่าตาทานทิพย์ด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ของลานธรรมเสร็จสมบูรณ์แบบวันนี้เห็นนี่ก็เป็นลานไทรหัดมาทางนี้ก็เป็นลานโพลานโพลานธรรมที่ต่อไปก็จะหาเจ้าภาพตัวหนอนมาปูให้เต็มเนี่ยพระโยมก็นั่งเต็มลานธรรมนี่แหละนี่ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ข้างล่างนะก็เป็นห้องแอร์เลยมีพระไตรปิฎกอ่านแล้วก็เป็นอาสน์สงฆ์เดี๋ยวนี้จะเป็นลานโพนี่ก็ต้นโพรอวันโตอยู่พอโตแล้วก็จะโยงโยงต้นโพนี่ให้มันถึงกันโยงกิ่งให้ถึงกันเนี่ยก็กำลังโตต้นนี้สูงหน่อยเท่าคอแล้วแต่ว่ากิ่งนี้เป็น3ต้นต้นนี้ก็เอามาจากพุทธคยาเลยเอาเมล็ดปี2562มาเพาะแล้วก็ปลูกไว้มี3ต้นด้วยกันต้นนั้นอีกต้นนึงที่เป็นต้นมาจากพุทธคยาหลวงพ่อใหญ่ไฟยังไม่ออกนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งบนลานโพลานธรรมต้นที่มาจากพุทธคยาก็โยมอรสาถวายมาต้นโพที่พ่อเมล็ดจากต้นพระศรีมหาโพธิ์องค์พระเจดีย์พุทธคยารัฐวิหารประเทศอินเดียเก็บเมล็ดวันวิสาขาบูชา62ก็ดังที่เห็นนี่แหละรันโตต่อไปในอนาคตทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลานธรรมปูตัวหนอนก็เยอะอยู่ดูๆแล้วคนก็บรรจุได้เป็นพันนั่นแหละเจ้าแม่คนอิมก็อยู่ทางโน้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหันหลังมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหลวงพ่อใหญ่นี่ก็หันหน้าไปทางทิศเหนือใต้ฐานนี่จะเป็นห้องใหญ่เลยมีพระไตรปิฎกให้อ่านเข้าด้านหลังนั่นแหละอันนี้ก็ในอนาคตก็จะปูด้วยตัวหนอนทั้งหมดเลยตรงนี้จากอาสน์สงฆ์นี่ไปนี่คืออาสน์สงฆ์อาสน์สงฆ์พระสงฆ์ก็จะนั่งตรงนี้ญาติโยมหรือว่าถ้ามีปริวัติกรรมในอนาคตก็พระก็จะนั่งตรงโน้นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้ต้นโพนี่โตอีกไม่กี่ปีนะเพราะว่าต้นใหญ่มันก็ถ้าจะมาปลูกให้มันโตเลยก็ต้นแพงๆต้นละ 30,000 บาทนี่เราก็เป็นพอหาได้ตามท้องไร่ท้องนานะตรงนี้ก็จะปูตัวหนอนเลยนะในอนาคตก็จะหาเจ้าภาพตัวหนอนมาปูเป็นลานธรรมเลยปฏิบัติธรรมประจำปีณวันนี้ก็วันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2563
ก็อีกไม่กี่ปีตรงนี้ก็คือเป็นลานทำต้นโพใหญ่ถ้าเป็นไปตามคิดก็กิ่งจะโยงหากันเป็นร่มไม้แล้วก็นั่งใต้ร่มไม้นี่เลย